Girls play games. โอเคตอนนี้ก็กลับมาจากบ้านแล้วหลังจากที่รู้ความจริงว่าจอห์นนี่ไม่ใช่พ่อของดีดี้แต่เป็นวินเชนโซต่างหากแต่วินเชนโซเนี่ยไม่ได้ต้องการดีดี้เลยเพราะอะไรนะคนที่ดูแลดีดี้มาตลอดนั่นก็คือจอห์นนี่นั่นเองนะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าทอร์เรเคเบิลหรอกเหรอชึบว้าวจอห์นนี่ยังรอเลยก็ไม่มีอะไรเดิมชึบแบ็กเออโอ้มันเริ่มเอง It's you. Where have you been? ไปไหนมาเนี่ย Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. ละครสัตว์เนี่ย He says it's gonna be the biggest thing ever. มันใหญ่มากมันใหญ่มาก Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. Hey. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. เราต้องไปคุยกับวินเชนโซ่อะเรื่องเนี้ยวุ่นวายไปหมดเลยอะแล้ววินเชนโซ่จะยอมคุยด้วยจริงๆเหรอแต่ดูหมอนั้นมันไม่ค่อยจะดีเท่าไรเลยนะ They're so happy เขามีความสุขมาก There aren't any pictures of the bad times These are in the basement She only takes them out when Daddy's living with us ห้องใต้ดินYou know in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents Does she still get to see them? Well The family life Wow ได้อาชีพเมนด้วยชึบชึบโอเค Oh no! It's an eviction notice! Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit! นี่เหรอ Oh Come on! I want to go find Vincenzo! ไม่คุยกับ Vincenzo เนี่ยเฮ้ยถ้าเขาไม่ช่วยพ่อพ่อจะต้องตายแน่ๆเลยเริ่ม Act 2 The Return of the Prodigal นี่อะไรอ่ะหืม Dear Hilda ฮะมีชายเซอร์วิสพยายามที่จะเอาตัวดีดี้ไปดูแลแทนเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถดูแลเธอได้ดีนะอันนี้ด้วยไม่เปิดดูอ๋ออันนี้เป็นโดนฟ้องเหรอโอ้รุนแรงอะเนี่ยร้องช่วยแล้วล่ะไม่งั้นโอ้ไม่รอดจริงด้วย You'll have to go through shadows แล้วดีๆไปได้ไงเนี่ย Oh my god เอาไม่ไปเหรออ่ะแล้วกดออกมาทำไม Oh my god Yeah. Oh. มีต่อฉันก็นึกว่าจะรอดโดดแล้วก็จัมป์เงียบ Come on. นึกว่าจะไม่ผ่านซะละมาแล้ว Come on. สำเนียงใช้ได้อะเนี่ย Wow. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo. It's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed. I promise. Whoa. I'm a dead man. หน้าบ้านก็มาขายของ I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe.คือตอนนี้วินเชนโซไม่สามารถแสดงได้ Mom, it's this way. หอยแข็งค่ะหอยแข็งหอยแข็งหอยแข็งหอมกระเทียมนะคะโลละ30นะเธอพอ
คือเสียงมันเข้าคลิปมันไม่ใช่อะไรตอนนี้เดี๋ยวเจ๊ก็ต้องวนออกมาอีกรอบใช่ไหมก็คือเรื่องราวมันเป็นนี้ก็คือวินเชนโซไม่สามารถแสดงได้บัตรขายไปแล้วคือไงก็ตามพ่อของดีดีก็จะต้องทำให้สวนสัตว์กับละครสัตว์เนี่ยกำเป็นเหมือนเดิมที่นี่นะคะก็คือจะต้องแก้ไขจุด attraction 3จุดอะจุดเขาเรียกว่าจุดที่ทำให้คนเข้ามาชมมากที่สุดอะไรอย่างนี้นะใช้คำไม่ถูกอะแต่ภาษาอังกฤษมันได้อย่างเงี้ยนั่นแหละก็มันจะมีหนึ่งที่ก็คือ hot air balloon นะคะบอลลูนร้อนหนึ่งที่สองก็คือลงละคร pirate ส่วนที่สามก็คือเป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงเนี่ยขอบอกน้องวิวเซียนมากตอนนั้นโอ้โหน้องวิวเล่นให้อ่ะจำได้ไหมฉากเจ้าหญิงเจ้าหญิงคนต่อไปอาจจะถ้าจะขึ้นแค่นี้แล้วก็นะเฮ้ยนิดนึงลุงอีกนิดนึงลุงอีกรอบอีกรอบขออีกรอบเอ้ยจะเข้าไปเอาไอ้นั่นนะต้องรอ3รอบกันเลยเดียวโอ้ถ้ามันรอทุกรอบก็ดีๆจะได้ไม่เสียเวลาหมดละมั้งนี้โอเคอ๋อติดโอ้เยี่ยมก้มเงยโอเคกำลังงงขอบคุณนะลุงอันนี้อะไรอ่ะ Tourist Never Knew มันมี Hot Air Balloon โจรสลัดแล้วก็เจ้าหญิงใช่ไหมงั้นก็เราไปที่นู้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะลูมินิติสอะไรเนี่ยอันนี้คือลงไปไหนเนี่ยเฮ้ยลงไปไหนอ่ะฮายาชายหาดว้าวเวิร์สแฟร์ลงมาทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรทำอ่ะ no น่าจะมีนี่เก็บซะหน่อยนะเสียเที่ยวอ่ะตั้งทำไมเนี่ยอ๋อใช่มันเป็นภาพที่สวยงามนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่สวยเพราะว่ามันนี้อะไรอ่ะไต่ถังแน่เลยไต่ถังกระโดดลงน้ำเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันต้องได้เล่นแน่นอนอ่ะโอ้แย่แล้วมันแย่แล้วไม่ทันทำไมคือมันจะต้องมีแล้วเก็บนั่นไงเราต้องขึ้นไปให้ได้โดยการเริ่มทั้งหมดจากฟิล์มนี้โอ้ยเข้าไปสิอุ้ยแย่ละเข้าไม่ได้อะทำไมเราจะไปยังไงนะให้มันขึ้นโอ้โหต้องกระโดดตอนนี้เขาก้มสินะต้องกระโดดตอนนี้เขาก้มเริ่มก้มสิเฮ้ยย่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้อะ2/15เจ้าหญิงว้าเฮ้ย has anyone seen the princess puppet เห็นใคร we can't really start the story without herมันเล่นไม่ได้แล้วไม่มีเธอเสียงเหมือนพ่อเธอเลยไอ้เสียงเหมือนพ่อฉันเลยอ่ะก็ใช่นะพ่อเธอบ่นอยู่ Darn Where did I put her ฉันวางเธอไปไหนเนี่ยวางเธอไว้ที่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรดอนเล่นเองค่ะดอนพร้อมค่ะค่ะ There she is เธอมาแล้ว Once upon a time
There was a princess who lived in a castle with her father. อยู่กับพ่อที่เป็นพระราชา The king loved her very much because daddy loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. มีนักเดินทางSo the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love.ใครก็ตามที่ลมออกได้ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงฮ่าๆแล้วก็ได้เป็นคิงแทนด้วยนี่ and he marched off the next morning singing a brave song as loudly as he could เขาร้องเพลงอย่างกล้าหาญออกไปเย่ After several days had passed แต่มันหลายวันมาแล้วเนี่ยเจ้าหญิงเริ่มเป็นกังวลเกิดอะไรขึ้นกับสามีในอนาคตของเธอนะเธอก็เตรียมตัวที่จะไปป่าเพื่อตามหาเขาThe princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Yeah, ใช่แหมบังเอิญเจ้าหญิงเป็นคนกล้าหาญด้วยนะบังเอิญไปเปล่ากล้าหาญเลยออกมาตามหานะคะแหมเป็นคนดีจริงๆเป็นเจ้าหญิงที่ถึกบึกบึนมาก She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right. เป็นเรานิทานให้เด็กฟังจริงนะ ลองอ่านไปดูนะไม่ยาก to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. ทำไม เราต้องเหยียบอันไหนก่อนล่ะเนี่ยShe learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. Yeah. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. Yeah, and there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. ตายได้ไง ตายได้ไงอ่ะวิวจัดดิจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยฉากนี้วิวเซียนมากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเล่นฉากนี้ไม่เชี่ยวชาญทุกอย่างที่โดนใช้อ่ะอันนี้กระโดดแค่นั้นแหละ อันนี้เดินก็คือวิวจำได้ใช่ป่ะเราต้องมายืนนี้ให้ยักษ์มันเสียบมาโดนตรงเนี้ยพอเสียบโดนปุ๊บเราก็ข้ามไปข้ามไปโอเคมาตรงนี้ลงมาแล้วยักษ์มันจะโดนต้นไม้แต่เราต้องหลบไอ้นี่ให้ได้หลบไม่ทันอ๋อรู้ละนี่เดี๋ยวพี่หลบแล้วนะเมื่อกี้มันก็ยังตายอยู่ดีอ่ะไม่รู้โดนอะไรเฮ้ยโอ้มันเดินเข้าไปอย่างนั้นต้องโดนเหรอโดดสิหลบไม่ได้หรอกเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าหญิงอะไรนะแบบว่าไม่ได้มันต้องสักพักก่อนไปโอ้เยี่ยมไม่กดไม่ต้องยุ่งกับปุ่มนั้นไม่ต้องยุ่งอ่ะเฮ้ย
เอ้ยลุ้นลุ้นอายาลองไงดีเฮ้ยโดดโดดโดดหนีโดดหนีโดดต้นไม้ทับตายตายคู่โธ่ก็ไม่บอกลืมอ่ะอุ้ยหูเจ้าหญิงเลือดซิบซิบเลยเมื่อกี้ลงมาสิเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยไม่ทันอุ้ยทันด้วยลบ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 ไปแล้วอือไปไหนแล้วกลับมาดิหลบไกลเกินเย้ and so the princess tricked the ogre and rescued Fred เจ้าหญิงก็ช่วยเฟรดได้ตกลงใครเป็นผู้กล้ากันแน่นะเขารักเจ้าหญิงมากเขารู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเจ้าหญิงคือ The king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. แมงมุมยักษ์ได้เนี่ย So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song. นี่ร้องเพลงอย่างกล้าหาญ A little less loudly than before. ร้องเพลงกล้าหาญ After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. เวลาผ่านไปนานๆเขาเจ้าหญิงก็กังวลก็ออกไปตามหาเขาอีกแล้วอีกครั้งเจ้าหญิงผู้กล้าหาญจริงๆนะFred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. มีใครตามเธอมา Soon she came to a vast pit, filled with vicious... Unfortunately, she impaled herself on the bamboos. Wait, that's not what happened. Soon she came to a vast pit,filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over. But far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used.พ่อยังตกใจเลยมันเอาล่มจากไหนวะ You better find one cuz she used an umbrella ต้องไปหาล่มหาล่มสินะหาอะไรนี่ไงเจอล่มแล้วอี้ๆ Oh there we go เยี่ยมไปเลย So the princess bravely threw herself into the air slowing her fall using an umbrella just like that nanny in the movie She floated down into the cave deeper and deeper into the cavern Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. วิวระดับเทพแล้ว Wait, that's not what happened. โอเคถึงล้มเข้าไปกด X โอเคไปไหนคะกลับบ้านฝนตกมูฟเข้าไปโอเคทีนี้ก็เหลือหน้าที่ใช้แค่ด้านนี้ด้านเดียวละอันนั้นโดดแล้วก็บังคับให้ดี Deeper and deeper into the cavern she floated. ยายล้มโดนอะไรอ่ะชีมเพลทูเซลฟ์ออนแอมมันก็ล่วง Wait that's not what happened เดี๋ยวดินะมันเธอไม่ตายสิตายในเรื่องนี้นิทานที่เล่าให้เด็กฟังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ Deeper and deeper into the cavern she flew She thought she could hear Fred moaning มันน่าจะไปทางขวาป่ะวะ Maybe it was only the wind ขวาเออเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินอ้าวออกทำไมไม่รู้ไม่ได้กดนะไม่รู้อะไรอ่ะเอามือออกอันเนี้ยเอามือออกไปเลยอู้เหมือนเขาเริ่มขี้เกียจเราลึกเข้าไปลึกเข้าไป She thought she could hear Fred moaning but maybe it was only the wind เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่อยๆใจเย็นติด Finally she landed softly right in a spider's web เยี่ยมFortunately it was a very old web and she was able to break free เยี่ยม Unfortunately the web was the only thing holding up a giant boulder The princess needed to find somewhere to hide ต้องหาที่ใดซ่อนสักที่นึงซ่อนตรงไหนดีอ่ะเออเด้อเด้อเด้อมันไปติดตรงกลางด้วยนะเฮ้ยหินใหญ่มันตกมาพอดีเลยอีบายเยี่ยมมีอะไรไหม
Suddenly, นั่นไง spider jumped out of the shadows and attacked her. Oh, ชิบหายแล้ว Oh, แย่แล้วแล้วมันก็เดินผ่านเราไปเลย มันแค่ต้องการฆ่าเราเองเหรอไปเลยขึ้นข้างบนตลอดวิวเชื่อพี่พอขึ้นไปติดไอ้นั่นใช่ปะค่อยกดค่อยกดโดดออกโอเคเยี่ยม She ran and climbed and jumped and climbed but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. ได้มั้ยเนี่ยเยี่ยมเริ่มใหม่แต่ไม่เป็นไรมันแป๊บเดียวแต่ท่านผู้ชมบอกขี้เกียจด้วยมันเริ่มใหม่หลายเรื่องมากเฮ้ยข้ามไปโอเคโดดขวาโดดซ้ายพี่พูดผิดนี่หว่าตอนแรกต้องซ้ายก่อนเฮ้ยโดดไม่ขึ้นไปทางซ้ายอาจจะหรอถ้าไม่ได้ต้องไปทางซ้ายแล้วล่ะติด Fortunately the princess remembered how the princess were holding up boulders ซ้ายกดเออเยี่ยมไปทางขวาเฮ้ยๆหินโอเคไปปึ๊บสงสารแมงมุมจุงFinally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand.And stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountain top of the dragon, singing a brave song. Very quietly. อย่างเบาๆร้องแบบเบาๆแล้วนะคะรอบนี้เจ้าหญิงก็ After a few days, the princess got to wondering. Why are Dad kept trying to give her away? ทำไมต้องให้เธอไปทุกครั้งเลย That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. เราต้องไปอีกแล้วนะฮะจะเจอเราต้องสู้กับมังกรนี่นะเจ้าหญิงตัวเล็กๆนิดเดียว The dragon's mountain was cold and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. But she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. รู้แล้วมันต้องอยู่รอให้หินมันมาถึงนี่ก่อนเว้ยไม่งั้นเราก็ตายนี่ว่าถ้าเราไม่ไปมันง่อยมาลบก่อนเชื่อพี่ลบตรงนี้มันจะมาปะเนี่ยUp and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffin she would make once she got Fred home. ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโดนไปเลยI love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. มีการตายข้าหักตายขึ้นมาเลยปึ๊บรอมันขึ้นสูงอยู่กลางไว้โอเคขึ้นมาเลยเยี่ยมมากขึ้นบนหินไม่ใช่เหรอเยี่ยมมากอ้าวไม่ขึ้นล่ะมังกรเลยมันตัวเล็กนิดเดียวโดดคว้าลูกไม่งั้นโดนน้ำตายโอเคนี่หินมาพอดีเลยโดดไปดิรออะไรเฮ้ยว้าวไปเลยเย่เย่ When the princess got to the lair of the dragon she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave so she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her เอ้าโดนหมวกไฟไม่ตายโดนหมวกวิ่งใส่หมวกสูงทำไมใช่ไหมยืนบนหินถูกแล้วพอมันเริ่มพ่นนะให้วิวลงไปนู่นเลยเข้าใจป่ะเยี่ยมหลุดหนึ่งเส้นคือเฟสเนี่ยตายไปแล้วนะความจริงอ่ะเยี่ยมไปเลยเหลือเส้น
เลยเส้นหนึ่งเยี่ยมทำไมมันง่ายกว่า Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. Yeah. ในสุดก็ได้กลับ And so the princess and Fred lived happily ever after. ตลอดไปอย่างมีความสุข Fred never had to go on another adventure again. Fred ไม่ออกไปเอเวนเจอร์อีกแล้ว And they had hot buttered muffins every morning. แต่เขาอบขนมมัฟฟินทุกวัน There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. คือเรื่องราวมันสลับมันกลับกันหมดเลยอะ Yay! Don, you did it! Don, เธอเก่งมากทำได้ Don อยู่แล้วไม่มีปัญหาระดับ Don เนี่ยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเก็บเนาะเราก็ไปกันต่อเลยดีๆไปแตน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 โอเคเดี๋ยวอันนี้ไปแล้วเก็บแล้วโอ้กว่าจะผ่านเหลืออีก2อย่างเฮ้ยนี่กิ๊กๆๆ Look there's the balloon It got snagged so they can't pull it down but nobody can get up there to untangle it ไม่มีใครขึ้นไปได้เนี่ยดิ But somebody didn't pay attention when he was tying it down A carousel I think I can turn it on Do you have any luminaries เราต้องเปิดต้องเปิดที่เนี่ยเปิดไอ้ม้าหมุนเนี่ยเพื่อให้เราขึ้นไม่ได้ไงเราจะขึ้นยังไงอ่ะก็เงาเธอไงเงาฉันใช้พลังแสงและเงาอ๋อเยี่ยมจัดชึบขออีก2ใช่มั้ยเอาไปเลยให้2 I think I can turn this on now เฮ้เปิดได้แล้ว I think you're gonna need to get that beacon working ต้องไปขึ้นไปข้างบนให้ได้อ่ะขึ้นไปบนให้ได้เป็นด่านที่ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันในการกระโดดข้ามหลังม้าโหย Giddy up horsey ต้องขึ้นจากข้างบนยี่ห้าเธอเนี่ยสบายจุงเบยนะในขณะที่ฉันเนี่ยเอ้ยนี่ไงนี่ต้องค่อยๆอัพบัตโธพลาดเอาใหม่เกือบโอ้ยพลาดวู้ฮู้วี้เย้โอ้อะไรของเราเนี่ยเราต้องอยู่นี้ถูกแล้วใช่ไหมอึ๊บอย่าโดน Sorry ออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวไปโน้นนะเดี๋ยว Don't talk to someone new เสียวอุ๊ยเราต้องรอให้ Oh God เริ่มใหม่เลย We run cowboy get along little doggies ดีดีก็สนุกจังนะอย่าเพิ่งไปดิ Are you okay out there? You need any help? Here, เก่งมากดิ I think you're gonna need to get that beacon working. เยี่ยมจะไปยังไงออกไปได้แหละโดดได้แล้วโดดได้แล้วมั้งเยี่ยม Okay, now you can get up to the roof and untangle Daddy's balloon.ขึ้นไปบนนั้นแล้วก็ปล่อยบอลลูนให้หน่อยดิสั่งอย่างเดียวเลยไปไงต่อนะอ๋อต้องกลับไปทางเดิมนะคะอ้าวเปลี่ยนเป็นดาวแล้วเหรอโอ้ my god ขนาดม้ายังยากเลยโอ้อุ้ยเกือบดีนะมีคานดอนชอบเกาะคานค่ะทำไมเราไม่ไปท่ามกลางพระจันทร์
อุ๊ยทำไมใจร้ายกับเราอย่างงี้เราต้องมาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้เฮ้ยพระจันทร์เดี๋ยวใจเย็นโอ้ยก่อนเซ่เงาบ้าค่อยค่อยค่อยไปอยู่ปลายแถวเราจะได้ไปง่ายๆเยี่ยมเยี่ยมโอ้ใจเย็นใจเย็นไปแรงเกินถึงแล้วไหมเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมโอ้ถึงนาทีเนี่ยแล้วไงมันยังไม่ถึงสิ my god เยี่ยมโหดาวะไม่ได้ดีหรอกเฮ้ยขึ้นตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่มาไปต่อสินะโอ้ no no เดี๋ยวใจเย็นนึกว่าจะไม่ได้ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วเย้โอ้ยนึกว่าจะไม่ถึงแล้ววันนี้ก็ทุกคนดูดีโหมันใช้จอยไม่ขนาดตินะเมื่อกี้หยิบอะไรมาไม่ใช่อ่ะงงเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคนี่ไงมีอะไรให้เก็บไหมให้ดูก่อนเดี๋ยวพลาดอะไรไปโอเคไม่มีอะไรชึบกด you did it okay hop in เย้ขึ้นไปเลยเฮ้ฉันได้ลงเองเฮ้ยเมื่อกี้ I wish I could do thatWould you teach me someday? สอนอีกแล้วให้สอนจะสอนได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นน่ะอะไรไว้แวบอยู่ข้างบนนะจำมันเถอะพลาดไปแล้วโอเคเราเหลืออีกที่เดียวนั่นก็คือโจรสลัดว้าวเราก็จะได้ทำให้ท่านพ่อเนี่ยได้มีสวนสัตว์ที่ไว้หาตังค์แล้วหาตังค์จุดประสงค์ก็คือหาตังค์น่ะโอ้ look at that! ดูดิมันเยี่ยมไปเลย The gangway is stuck up there. How do we get on board? เราขึ้นได้ไหมอ่ะเราก็ไม่รู้แต่ว่าแอคสองแล้วเหรอเนี่ยเรารู้แต่ว่าเราอ่ะปวดฉี่มากเลยเราขอไปเข้าน้ำก่อนนะโอเคลงละครหลังจากที่ไปฉี่มาอะไรอ่ะ The pirate ship needs maintenance onOr else เอาเราไม่อ่านข้างล่างวะ It will jam ต้องซ่อมนะไม่งั้นมันก็จะพังอะแล้วใครจะซ่อมพวกเราสินะ
เอาแล้วอ๋อชิปโอเคเยี่ยมมากวางโอเคขึ้นเยี่ยมเปิดสวยงาม Captain on the deck Avast there first mate Anchors away Let's heave ho And hoist the mainsail ดีดีจ้ะอินไปหน่อยป่ะดีดีอินกันไปบอกว่าประมาณว่าฉันเป็นกัปตันแล้วให้รีบเอาสมอขึ้นลูกเรือพร้อมอะไรเงี้ย Can you open it เปิดให้หน่อยดิฉันอีกแล้ว ฉันทุกครั้งอ่ะวางดิโอเควางแล้วก็ได้1จุดป่ะแล้วก็เดี๋ยวนะเราก็ต้องเอากล่องมันจะมีจุดนั้นอีกจุดนึงโอเคเอาลืมมันทำไมต้องห้ามฉันเข้าเลยถ้าไม่ใช่เงาเดี๋ยวต้องมีอันนี้มาเหยียบoh no เดี๋ยวนะแต่มันไม่มีกล่องชุบโอเคต้องกลับไปเอากล่องอันนี้มาก่อนโอเคดีมากค่ะเก่งมากดอนวาเลนติโน่ไม่ใช่ปึ๊บงดงามมากค่ะโอเคหลังจากนี้เราก็เอ้ยก็ต้องไปวางนี้ดิชึบโอเควางโอเคนี่ก็จะเป็นเรือจนสลัดปึ๊บจะทำการหมุน เพื่อให้เรือหมุนนะคะหมายถึงแบบโอ้ยใจเย็นลูกโอเคออกมาได้เนี่ยมันก็จะอย่างนี้แหละมันก็จะอย่างนี้แหละเอ้าลืม sorry เยี่ยมขึ้นไปนี่ไงกล่องต้องลงไปรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมอยากไปเก็บไอ้นั่นอะทำไมไม่เจ็บอะที่อันอื่นนี่มีการเจ็บเฮ้ยจะอย่าเพิ่งมุยหมุนนะขอร้องฉันขออีกทีเดียวโอ้ sorry โทษโอเคขึ้นไปฟังกล่องก่อนเออเดี๋ยวนะไม่อย่าเพิ่งหยุดหมุนนะโอเคเรียบร้อยไปเก็บโอเคเรียบร้อยไปเก็บเยี่ยมได้แล้ว 7/15 โอเคเราต้องได้ใช้แน่นอนไปฮึบลืมเราต้องโอ้ no เราต้องขึ้นไปอีกรอบนึงจะขึ้นไปทางขวาแทนนะโอเคอือชัวร์เวอร์ไปไหมรอก็แค่นี้เองทำไมเรือจมสลัดต้องยุ่งยากด้วยโอเคไปอุ้ยใจเย็นลูกกองโอเคชิปโอเคดีมากเราก็จะค่อยๆไปปึ๊บไปตึ๊ดอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันไม่จำเป็นต้องกะจังหวะกระโดดอะไรทั้งนั้นนะออกมาสิMy God วางโอเคครบ3จุดไปกันเลยดีๆเอ๊ะStar on the right and straight on till morning. Yeah. ไปยันเช้าอุ๊ยนึกว่าติดนึกว่าบั๊กตั้งแต่เล่นมาเกมนี้ยังไม่เจอบั๊กนะคะก็โชคดีไปหน่อยนี่มีอันนี้อยู่เห
เย้8 15แล้วไปกันเลยดีๆ Let's go Wow Go speed ahead All hands on deck แรงเต็มที่ Down the hatches โอ้เป็นเรานี่แบบว่าคงเอ้ยแต่มันทรงตัวได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นดิคงแบบว่าสร้างมาดีมากนี่ขนาดของยุคในปี1920นะเนี่ยทำได้ดีเชียวเชียวอ๋อนี่ทำตัวอ้าปลาหมึกยักษ์ There she blows Slice the mangroves สับนี้พี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ Isn't it supposed to attack us or something กำลังหมายถึงแบบว่าเขาเราต้องสู้กับสู้กับเฮ้ยนี่มันกระโดดได้ป่ะเนี่ยได้มั้งมันเห็นนะโอ้เดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ไว้ยืบอืมย่ะโอ้ทำไมมันมีรูล่ะทำไมมันมีรูล่ะไปก่อนดอนเรามีที่อื่นต้องไปก่อนชึบชิบชิบเพิ่มเฮ้ยกล่องนี้มันเปิดได้ด้วยวะถ้าลงเข้าไปได้เป็นไงนะอยากเข้าอ่ะเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปดีกว่าเงยหน้าโอเคต้องเอาหนวดมันออกจากเส้นทางการเดินเรือนะเมียงกับรถไฟมากกว่ากดสิโอ้ล่าล่าไป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 ย่าโอ้ยYou may fire when you are ready, Gridley. Fire, Gridley. Gridley นี่ใครวะมีหรือเปล่าเฮ้ยนี่เองเราต้องเข้าทางนี้ซึ่ง Isn't the boat supposed to shoot it again? ยิงอีกดิยิงNo พังอะไรตอนนี้เนี่ยก็จะดีนะแต่มันไม่มีลูกบอลเนี่ยลูกบอลมันอยู่นู้นนะเราก็ต้องไปทางโน้นน่ะแต่ดูก่อนนะแถวนี้มีไอ้นั่นน่ะจะไปเก็บยังไงอ่ะโอเคเราไปก่อนเดินเดินเดินใต้นู้นก็ไม่มีโอเคโอเคเงยหน้าขึ้นโอเคเราเจอกันอีกแล้วนะคะคุณหน่วยปลาหมึกโอเครอรอบสองเนี่ยจะได้มีเวลาทำใจ เวลาทำใจเฮ้ยเอาขึ้นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวยังไม่พร้อมโอ้เยี่ยมนี่ไงบอลเดี๋ยวนี่เปิดแต่เราจะไปเก็บอันนี้ยังไงอะเราอยากไปเก็บไอ้นี่โหไปไม่ได้อ่ะมันโอ้เก็บได้แต่ว่านึกเข้าไม่ทันเข้าได้ตรงนี้ปะตรงนี้เข้าได้ไหมลองนี่ดีมากสมัยรอบสองเยี่ยมโอ้โหเป๊ะไปป้าเหยียบบนเส้นเลยโอเคไปเดี๋ยวอ๋อโอเคลงนี้ได้ดีมากค่ะเอ้ยเดี๋ยวฉันว่าฉันเห็นนั่นไงอ๋อว่าละไปสิดีมากโอ้เยี่ยมมาแล้วจ้า
โดดไม่ได้แฮะเวลาเนี่ยวางวางโอเควางแล้วก็ออกมาเยี่ยมกดเดี๋ยวไปเราก็ถ้าเราทำอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้เงาให้เป็นประโยชน์เนี่ยค่ะอ้าวลงสิเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ลงไปนี้ลืมเยี่ยมเจ๋งไปเลยอ่ะกว่าจะออกมาได้นี่ปืนใหญ่แบบว่าเน่าไปแล้วเจ็บคอมากเลยอ่ะเยี่ยมปุ้งว้าเจ็บเจ็บว้าลงมาแล้วเว้ย Yeah take thatGo back where you came from, you big squid. Go yeah. find a whale to pick on. Yeah, my lady. Up. ไม่ให้ไปก็บอกก็ได้นะไปกันเลยดีกว่าอีอีOh no. Wait, it's a whirlpool. เฮ้ยน้ำวน He's sucking us down. มันดูดพวกเราลง We're sinking, we're doomed. เรากำลังจมเรากำลังจม It's Jamie Jones Walker for us. ตอนนี้เราก็ถูกขี้ออกมาอุ้ยอู้ล่าล่าโอ้ว้าวโอเค deliver final blow เราต้องยิงลูกสุดท้ายนะหาลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายก็นี่อะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวกดอ๋อไอ้นี่อ้าวนั่นเรือดีๆนั่งอยู่ดีกว่าเราต้องไปวันนี้ให้ได้เฮ้ยน่าจะไปได้ละมั้งระดับนี้ชึบแดนแดนนั่นใหญ่ไปได้ละถ้าเล่นรอบแรกคงไม่ไอ้นี่ขนาดนี้อะไรอ่ะอ๋อเราต้องไปเอาลูกบอลมาใส่ดิลูกบอลมันอยู่ไหนฮะโอ้โหอยู่ข้างล่างขอบคุณจ้าเราก็อุตส่าห์ขึ้นไปเนาะแม่ให้ตายสิโอ้มันโดดไม่ได้นี่หว่าเออใช่วายถ้าถือลูกบอลมันก็โดดไม่ได้โอ้ถ้าโดดไม่ได้ก็นะคะอาจจะต้องใช้วิธีวางบอลแทนวางบอลติดอีกโอ้มาทำไงโอเคเยี่ยมมากนี่แหละเอ้ยแต่มันโดดไม่ได้ไว้ก่อนต้องขึ้นมาแบบว่าให้สุดสินะแล้วมันจะโดดได้ไหมอ่ะอ๋อได้ไว้นึกว่าจะไม่ได้แล้วแหละเยี่ยมออกมาโอเคเจอกันหน่อยเจ้าปลาหมึกอีเย่ยิงยิงอ๋อยังยิงดิอ๋อโอ้ยโอ้โหเจ็บไปเนี่ย Bam say good night Gracie say good night Gracie Uh-oh we didn't break anything did we เราไม่พังอะไรพังใช่ไหมอ่ะมันควรจะลงมาอย่างนี้ถูกแล้วมั้ง Maybe we can get out that way เราควรออกด้านนั้นได้อ่ะก็มีอยู่ทางเดียวนั่นดีๆเอ้ยโอเค find a way to open วิใช้3อันเรามีเยอะมีน้ำ8โถ
ธอ I bet there's nothing actually broken. I bet it's just something you forgot to turn on. ฉันเดินไม่ได้โอเค Because Daddy bought it.I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's probably in the control room, or the engine room, or something like that. Come on! It's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Hey, this is that maintenance room I was talking about. อย่าเข้าไปตรงนั้นอะ เข้าไปยังไง อะ ฉันจะเข้าไปตรงนั้นได้ยังไง นี่เปล่า เออ มีทางลงว้าวว้าวเยี่ยมไม่ได้ไม่ได้เอ้ามี11อันแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้สังเกตนึกว่ายังมี8อยู่โอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นโอเคดีๆไปไวแล้วเกินฮ่าเนี่ยนะโอเคหมดไปWhoa, ฉากนี้มัน I think we can restart the whole ride. I knew it. Right. I knew it was something simple. Something simple. I think all we need to do is pull these levers at the same time. อ๋อต้องดึงพร้อมกันสินะ Are you ready? Okay, 3, 2, 1, go. Go. Oh, พร้อมกันเนี่ยใจตรงกันนะดีดีเกมนี้I think we fixed it. I think we fixed the whole thing.โอ้ฉันทำได้ทุกอย่างเลยเก่งมากดีๆแค่เปิดพร้อมกันว้าวในที่สุดที่นี่ก็บรรเลงเตร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 งโอ้เฮ้